โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองอิงในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้อยู่กับซาลินซ็อกเกอร์นะครับก็เป็นอีกเกมที่ขอกันเยอะเหมือนกันนะครับหลายคนก็คงมีแฟนคลับเกมนี้อยู่ไม่ใช่น้อยนะครับมาวันนี้ผมเล่นอยู่ที่ทุน500นะครับเติมมา500นะก็ใครเข้ามารับชมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปไม่สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะผมย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเบ็ด5ก่อนนะครับอุ้ยอ๋อไม่แตกเยอะใช่ไหม58โอ้นี่ว่าจะแตกเยอะเปิดมา เกมนี้เป็นเกมที่ไวมากนะครับยิ่งถ้าเปิดเทอร์โบนี่จบไวมากๆนะอุ้ยเดี๋ยวลืมเอาหน้าขึ้นไปข้างบนนะโอ้ยมาแล้วดิเอาตัวไหนดีท่านผู้ชมสีแดงแล้วกันเนาะเอาหลวงพี่สีแดงแล้วกันหรือว่าจะเอาสีม่วงดีวะสีทองยังไม่เอาดีกว่าสีทองแต่ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะแบบครั้งเดียวรวยก็น่าลุ้นเหมือนกันวะสีทอง4ครั้ง6กับ8 3,000 กับ 4,000 ใกล้ๆกันโอเคพอสีแดงนี่แหละเอาไปก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะครับสีทองเอาไว้ก่อนปกติผมมาเล่นเกมนี้ผมซัดสีทองอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเรียกหลวงพี่คิวโตใช่ไหมมันจะมีหลวงพี่คิวโตนะครับแล้วก็พี่เนนนะเอ้ยแตกอยู่มาดิหลวงพี่คิวโตเรา300เยี่ยสวยสวยสวยนี่มันไวมากเลยนะท่านผู้ชมเวลามันสับนี่มันสับไวมากเลยนะอยู่เนี้ยดูนะไอ้เดี๋ยวแต่ว่ามันเข้ามันก็ยึกยักนะครับแต่ว่าตอนไม่เข้าน่ะท่านผู้ชมดูเลยดิเนี่ยสับไวป่ะไวมากนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ไวมากนะครับเป็นเกมที่แบบอุ๊ยต้องแตกแล้วแหละเท่าไหร่วะเนี่ยเออ200ป่ะเป็นเกมที่เล่นเร็วมากนะท่านผู้ชมนะเพราะงั้นนี่เปิดเทอร์โบใส่นี่หมดไวมากเพิ่มเบ็ดไหมท่านผู้ชมเอาไปก่อนนะเดี๋ยวอีกสัก80รอบเดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดเลยเกมนี้เป็นเกมที่แบบผมชอบอีกเกมหนึ่งเหมือนกันนะครับเกมเป็นเกมที่ผมชอบนะแต่ก่อนผมชอบเล่นมากๆนะครับด้วยความที่มันเร็วมากเนี่ยมาละมันไวมากจนแบบเรียกว่าอะไรมันไวจนแบบชอบอ่ะผมชอบเกมที่มันไวๆแต่ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปไม่อะไรด้วยก็แบบอยากจะรีบเล่นรีบจบอะไรเงี้ยรีบเล่นรีบรู้เรื่องนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบเล่นเพราะมันไวมากนะครับ3,000 4,000 เหมือนเดิมดีกว่าผมยังเชื่อมั่นในหลวงพี่คิวโตเราอยู่อ่ะเอาหลวงพี่คิวโตนี่แหละเชื่อมั่นโอ้ยเอาแล้วดิวันนี้ผมได้รอบเช้ามาประมาณ200นะประมาณ200นะผมไม่ได้เยอะนะยังมีบางคนที่บอกแตกดีเกินแตกดีเกินนู่นนี่นั่นแต่ไม่ฟังผมเลยอะไม่ฟังผมพูดในคลิปเลยว่าผมเล่นผมอย่างผมแตกคลิปเมื่อเช้า1,000ใช่ไหมผมไม่ได้กำไร1,000นะผมได้กำไร200นะครับผมได้กำไร200นะเมื่อเช้าอ่ะแล้วผมก็มาอยากจะรู้ไหมคลิปนี้ก่อนที่จะพิมพ์ด่าผมนะสำหรับบางคนนะมันยังมีบางคนที่บอกว่ายุทธเทพไอสัตว์มีด่าผมว่าอันนี้คือคำพูดเขานะวางคอมเมนต์ผมลบออกมันไม่มีในคลิปเนี่ยผมลบออกนะผมไม่อยากให้มีคอมเมนต์ที่แบบไม่ดีในคลิปผมเลยนะผมก็เลยลบออกมันมีคำนี้จริงๆนะครับดูนะฟังผมชัดๆนะผมเติมมาก็500ใช่ไหมคลิปนี้นะไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเติมไปก่อนหน้านั้น500 2รอบผมเสียไป 1,000 แล้วนะครับหักกำไรตอนเช้าออก200เท่ากับว่าผมเสียไป800แล้วนะครับชัดเจนไหมเพ
เพราะงั้นเนี่ยผมไม่ได้แตกดีเลยท่านผู้ชมผมไม่ได้แตกดีเลยนะครับอย่างคลิปนี้เนี่ยผมตามทุนอยู่800นะครับผมว่าจะไม่บอกท่านผู้ชมละ ว่าจะบอกตอนท้ายคลิปมันค่อยสนุกมันค่อยลุ้นสนุกแต่นี่ก็อดที่จะบอกก่อนไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่มีอะไรจะพูด ทั้งคลิปไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดนี่แหละใครก็มาทุกชมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปไม่สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามนะผมย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะผมก็คอมเมนต์พวกนี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็เพราะว่ามันมีคอมเมนต์จากท่านผู้ชมท่านอื่นนะผมที่ให้กำลังใจผมแล้วก็มีการกดไลค์จากท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่คอยกดไลค์ให้ผมคอยเข้ามาดูคลิปผมมันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำให้คอมเมนต์พวกนี้ไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยผมไปเบียด10ให้ท่านผู้ชมแล้วนะเรามีทุนถึง800 900อย่างนี้ต้องไปเบียด10แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปไหนถูกใจคลิปไหนไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปรับปรุงแก้ไขสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะตรงส่วนไหนที่มันยังไม่ดีพอนะผมจะอ่านผมไม่โกรธนะไอ้คอมเมนต์ที่ทำคอมเมนต์ที่ประมาณให้ผมไปปรับปรุงไปแก้ไขอะคอมเมนต์แบบนั้นอ่ะคือผมดีใจเหมือนกันนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็อุ๊ยเมื่อวานนี้ก็ดีอยู่ผมได้กำไรอยู่นะวันนี้ก็ตามอยู่800ละเติมเยอะไปหน่อยพลาดนะไปถึงเวลาของพี่เนนแล้วละท่านผู้ชมมาพี่เนนเอาเว้ย สี่หมุนรู้เรื่องแน่มาโอ้ขาดตัวเดียวอ่ะโอ้โหขาดตัวเดียวละโอ้เรียบร้อยนี่แหละที่ว่าเวลาผมเอาตัวเนี้ยคืออ่ะถ้ามันเข้าเราก็จบเล่นเลยนะบางทีเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เข้าเราก็มันเหมือนกับเราโยนฟรีเกมทิ้งเลยอ่ะท่านผู้ชมมันเหมือนโยนฟรีเกมทิ้งเลยครับตามทุน800ใช่ไหมได้สัก1,500ผมก็เอานะเอาจริง1,500นะครับอย่างน้อยได้ตัดทุนแล้วก็มีกำไรนิดนึงเนี่ยมันคือดีแล้วนะครับมันคือดีละสำหรับผมนะนี่แหละผมถึงบอกว่าฟังผมพูดในคลิปดีๆนะผมไม่ได้กำไรตลอดนะครับคือเห็นผมแตกพันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมได้กำไร1,000นะกว่าผมจะเติมแล้วกว่าผมจะแตกนะครับอย่างคลิปนี้ผมเติมไปก่อนหน้านั้น2รอบนะครับ500ในรอบนี้อีก500ท่านผู้ชมก็คิดดูดินี่ถ้าผมเสียนี่อีกนี่ผมเสีย1,500นะครับไม่ใช่เล่นๆ นะแต่ว่าพลาดที่ตัวเองนั่นแหละวันนี้ก็คือเติมเยอะไปหน่อยเติมเล่นเกมนี้แหละ500เติมเยอะไปหน่อยครับโอ้เที่ยวแม่งจะกลับมา500แล้วมาพี่เนนเราเหมือนเดิมแหละเชื่อมั่นในพี่เนนไว้มาหน่อยว่าเนนตีมาคลองอารามอุ้ยได้อันนี้5แถวนี้ได้แน่นอนนะครับต้องมีสัก3-400ไหมโอ้800เลยเหรอว้าวสวยดิ800อย่างนี้โอ้โหไม่มาเลยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเมก้าวินปะโอ้โหซุปเปอร์เมก้าวิน1,200จบเลยคลิปนี้นะครับนี่แหละคือเกมนี้ครับบทจะจบมันก็จบอย่างนี้เลยแหละเพราะเกมมันไวนะครับบทมันจะมามันก็มารวดเดียวจบเลยเรียบร้อย2,745ท่านผู้ชมหมุนนิดนึงโหท่านผู้ชมดูดิไอ้เหี้ยมาทุกตัวเลยเดี๋ยวขอหมุน40แล้วกันผมพอแล้วนะได้ละโล่งสักทีนะครับมีทุนไปต่อในรอบเย็นละหมุนได้อยู่เลยเนี่ย49แต่ว่าพอแล้วแหละนะอะท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ทุน500ในคลิปนี้นะผมได้มา2,700นะถือว่าโชคดีไปที่มันเข้าฟรีตรงนั้นนะโชคดีมากเลยนะครับ
ก็2,700ทวนๆแล้วกันเดี๋ยวผมตัดเศษเนี่ยเข้าก็เอานะไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเอออีก4บาท4บาทโอเคก็ทุน500นะครับได้มา 2,700 ใช่ไหมกำไรเฉพาะในคลิปนี้นี่อยู่ที่ 2,200 นะครับผมแต่ว่าตัดถ้าตัดรอบบ่ายออกที่ผมบอกว่าเสียไป500ใช่ไหมรอบบ่ายอีก500หักออกไป 1,500 นะผมมีกำไร 1,200 นะมีกำไร 1,200 นะผมแล้วก็กำไรรอบเช้าอีก200ก็กลายเป็นว่ามีกำไร 1,400 ละวันนี้เออรอบเย็นเนี่ยสำหรับรอบเย็นนะผมมีทุนอยู่1,400ในการเล่นนะครับโดยการใช้กำไรของผมนะมี1,400เพราะงั้นน่าจะชิวๆอยู่น่าจะพอมีทุนในการเล่นเกมไหนก็ได้สักเกมอ่ะท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมไหนน่าจะเป็นสาวถ้ำแหละสุดท้ายนะน่าจะเป็นสาวถ้ำแหละรอบเย็นนะครับเออมีทุนในการเล่นสาวถ้ำอยู่นะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมฝากติดตามคลิปเย็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะผมใครเข้ามารับชมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปให้สนุกรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะผมไม่แนะนำให้ทำตามเนาะย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะสำหรับบางคนที่เข้ามารับชมเนี่ยที่อยากจะเล่นแต่ยังไม่เคยเล่นนี่ก็แนะนำให้ศึกษาให้ดีๆแล้วกันนะผมก็บังคับใครไม่ได้อยู่แล้วว่าจะให้เล่นหรือไม่เล่นนะผมแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆเนี่ยให้ศึกษาดีๆก่อนและที่สำคัญอย่าเล่นให้มันเกินตัวอย่าเล่นให้มันเข้าเนื้อเข้าตัวจนเดือดร้อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมใครเข้ามารับชมก็นั่นแหละฝากกดติดตามกันด้วยนะครับใครสนใจเล่นค่ายเดียวกันผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมก็เข้าไปเล่นด้วยกันได้นะครับผมแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะเล่นให้มีสติเล่นให้อยู่ในขอบเขตนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันรอบเย็นนะครับสาวท่ารอบเย็นเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันครับYes, sir.